ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองวันนี้ให้ฟังกันแบบเต็มๆเลยนะคะสำหรับเพลงนี้ซึ่งผู้จัดก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลที่มากับแผ่นซีดีเป็นภาษาพม่าล้วนๆเลยทีเดียวค่ะแต่เป็นเพลงพม่าแท้ๆนะคะเพราะว่าได้มาจากเมืองบันดาเลประเทศพม่าค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์พบกับดิฉันรัศมีมณีนินเช่นเคยนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะจะฟังสดฟังย้อนหลังหรือว่าดาวน์โหลดมาฟังก็ตามอัธยาศัยได้เลยทุกเวลานะคะทาง www.thai.pbsonline.net ค่ะเป็นรายการเรื่องเล่าที่นำวรรณกรรมดีๆหนังสือดีๆสารคดีดีๆที่น่าสนใจมาอ่านให้ฟังบ้างหรือว่ามาเล่าให้ฟังบ้างส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่าให้ฟังนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องพม่าเสียเมืองที่เป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบางส่วนจะอ่านให้ฟังกันเลยทีเดียวเพราะว่าภาษาและอรรถรสนี่สุดยอดมากๆนะคะอ่านแล้วเห็นภาพความหายนะความล่มสลายของราชอาณาจักรพม่าในยามที่เสียเมืองให้แก่อังกฤษในยุคล่าอาณานิคมที่สยามของเรารอดมาได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรารอดมารายเดียวนะคะนอกนั้นไม่รอดแทบทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเราพม่าเสียเมืองวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่16แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นตอนอวสานเรื่องราวก็ดำเนินมาถึงตอนที่พระเจ้าศรีป่อและพระนางสุพยาลัตน์ถูกเนรเทศให้ออกจากพระราชวังกรุงมันดาเลย์ถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือถูกไล่ออกจากบ้านของตัวเองไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะพำนักอยู่ในแผ่นดินเกิดก็เป็นวัฒนธรรมการสงครามผู้ชนะทำอะไรก็ได้พระเจ้าศรีป่อกับพระนางสุพยาลัตน์ถูกเนรเทศไปยังประเทศอินเดียชีวิตของทั้งสองพระองค์จะเป็นอย่างไรต่อไปมีเกร็ดมีข้อมูลที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อทั้งจากเรื่องพม่าเสียเมืองแล้วก็จากแหล่งอื่นๆด้วยนะคะดิฉันคิดว่าหลายท่านที่ฟังเรื่องพม่าเสียเมืองแล้วก็น่าจะเกิดความสนอกสนใจอยากรู้ในประวัติศาสตร์พม่านะคะว่าพระเจ้าศรีป่อเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนอ่อนแอถึงขั้นนั้นเลยเหรอพระนางสุพยาลัตน์โหดร้ายถึงขนาดนี้เลยเหรอคือก็คงจะมีคำถามตามมามากมายซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เราก็ต้องศึกษาข้อมูลจากหลายๆแหล่งค่ะแล้วก็น่าจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงเชื่อมต่อไปยังการศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านเราเองด้วยนะคะจริงๆแล้วประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกเพราะว่าประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องราวชีวิตของคนในอดีตนั่นเองชีวิตมนุษย์ซึ่งก็มีรักโลภโกรธหลงเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครรู้ว่าจริงๆเป็นอย่างไรกันแน่นอกจากดูจากหลักฐานแล้วก็สันนิษฐานกันไปวันนี้เป็นตอนที่16พม่าเสียเมืองบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะติดตามกันต่อนะคะว่าหลังจากที่พระราชวังกรุงมันดาเลย์ถูกครอบครองโดยทหารอังกฤษพระราชวังอันงดงามวิจิตรการตาถูกใช้เป็นฐานทัพของอังกฤษในการที่เข้ามายึดใช้เป็นอาคารสำนักงานมีทหารใส่รองเท้าบูทหนักหนาเดินย่ำเข้ามาเดินกันอย่างไม่ระมัดระวังแน่นอนว่าพระราชวังอันวิจิตรย่อมถึงแก่ความทรุดโทรมในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทหารใช้นะคะทหารใช้กับคนธรรมดาใช้แน่นอนแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างมากนะคะถ้ามองในแง่ของศิลปะวัฒนธรรม ที่จะทรุดโทรมลงไปโดยเหตุอันไม่สมควรอย่างยิ่งแต่ก็โชคดีว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีคนมาจัดการปัญหานี้ค่ะไล่ทหารอังกฤษเหล่านั้นออกไปถามว่าใครคนอังกฤษด้วยกันเองค่ะทนไม่ไหวเป็นคนที่เห็นในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่จะเล่าให้คุณได้ฟังในตอนต่อไปจากนี้ล่ะค่ะตอนที่16พม่าเสียเมืองคนที่มาไล่อังกฤษออกจากพระราชวังกรุงมันดาเลย์นั้นมิใช่พม่าแต่เป็นคนอังกฤษด้วยกันเองหลังจากที่อังกฤษได้เข้าครองวังมาเป็นเวลา15ปีพระราชวังอันวิจิตรการตาซึ่งได้ถูกสร้างสรรค์เอาไว้ก็คงจะถึงเวลาแห่งความทรุดโทรมอย่างน่าเสียดายลอร์ดเคอร์เซนซึ่งเป็นอุปราชเมืองอินเดียได้มาตรวจราชการที่กรุงมันดาเลย์ท่านผู้นี้เป็นผู้ที่สนใจในศิลปะและก็โบราณคดีเป็นอย่างยิ่งนะคะเมื่อได้เห็นข้าราชการอังกฤษเข้าไปอยู่ในวังก็ไล่ให้ออกมาหาที่อยู่ใหม่ข้างนอกแล้วก็ได้ทำการบูรณะรั้ววังให้คืนดีเท่าที่จะทำได้แล้วก็ได้รักษาไว้เป็นโบราณสถานมาจนถึงสมัยสงครามมหาบูรพาเอเชียอ่านมาถึงตรงนี้ก็โล่งใจนะคะว่ามีคนมาช่วยเอาไว้ได้แต่ยังค่ะเมื่อสงครามเกิดขึ้นญี่ปุ่นได้ตีเอาพม่าไปจากอังกฤษและได้เข้ายึดครองพม่าอยู่พักหนึ่งต่อมาอังกฤษได้ส่งทหารเข้าตีพม่าคืนจากญี่ปุ่นแล้วก็ได้รบพุ่งกันอย่างหนักก่อนที่ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามที่กรุงมันดาเลย์นั้นทหารญี่ปุ่นเข้าไปอยู่ในพระราชวังและยึดเอาเป็นที่มั่นทางทหารรักษาเอาไว้อย่างแข็งแรงอังกฤษต้องโจมตีอย่างหนักปรากฏว่าปราสาทราชวังและสิ่งก่อสร้างน้อยใหญ่ในนั้นถูกเพลิงไหม้และก็ถูกระเบิดทำลายไปจนหมดสิ้นคงเหลือไว้แต่กำแพงวังเท่านั้นใครที่เคยไปเที่ยวพระราชวังกรุงมันดาเลย์ในปัจจุบันที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั่นคือส่วนที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ตามแบบของเดิมนะคะในหนังสือพม่าเสียเมืองหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทบอกว่าก่อนที่จะจบเรื่องนี้เห็นจะต้องกล่าวถึงพระเจ้าสีป่อพระนางสุพยลัตและพระนางอเลนันดอเป็นครั้งสุดท้ายทางอังกฤษได้เนรเทศพระเจ้าสีป่อและพระนางอีก2 องค์นั้นให้ไปประทับอยู่ณเมืองรัตนคีรีอันเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลแถวเมืองบอมเบย์แล้วก็จัดที่ประทับให้อยู่อย่างเล็กๆพอสมพระเกียรติในฐานะเฉลยราชพระเจ้าสีป่อต้องประทับอยู่ณที่นั่นท่ามกลางชนซึ่งแตกต่างในทางเชื้อชาติและศาสนามิได้มีความเคารพผูกพันเป็นเวลาถึง30ปีเต็มส่วนพระนางอเลนันดอนั้นปรากฏว่าไปประทับอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งก็เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับพระนางสุพยลัตน์พระราชธิดาถึงกับทรงตัดขาดไม่ขอประทับอยู่ร่วมด้วยและได้ขออนุญาตทางราชการอังกฤษเสด็จกลับพม่าอังกฤษก็อนุญาตให้เสด็จกลับมาประทับอยู่ณเมืองย่างกุ้งเสด็จกลับมาได้ไม่นานก็ที่วงคตส่วนพระเจ้าสีป่อนั้นเสด็จสวรรคตที่เมืองรัตนคีรีในปีพุทธศักราช 2459 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นได้2 ปีตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์งานพระบรมศพของพระเจ้าสีป่อนั้นเป็นไปอย่างเงียบเชียบอังกฤษมิได้อนุญาตให้มีพระราชอิสริยยศใดๆและที่น่าสังเวชที่สุดก็คือมิได้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลในพระพุทธศาสนาเลยจนชั้นแต่พระภิกษุจะสดับปกรณ์พระบรมศพก็หามิได้พระนางสุพยลัตน์นั้นเมื่อพระเจ้าสีป่อสวรรคตได้แล้วไม่นานอังกฤษก็อนุญาตให้เสด็จกลับพม่าได้ปลูกตำหนักให้ประทับ อยู่เชิงพระเกศธาตุสวยตะเคิงหรือชเวดากองที่เมืองย่างกุ้งโดยอังกฤษได้จ่ายเงินถวายให้เดือนละ 2,000 รูปีเพื่อเลี้ยงพระชนชีพซึ่งจะว่าไปก็เป็นเงินจำนวนที่ห่างไกลกับเงินที่ทรงเคยใช้สอยเมื่อครั้งประทับอยู่ที่กรุงมันดาเลย์แต่เงินจำนวน 2,000 รูปีนี้ก็ยังอำนวยให้ทรงจ้างมหาดเล็กข้าหลวงมาใช้สอยได้สมกับฐานะมีเรื่องเล่ากันว่ามหาดเล็กข้าหลวงทั้งปวงนั้นอยู่ได้ไม่นานก็ทูลลาออกเพราะพระนางสุพยลักษณ์ทรงเคร่งในประเพณีหมอบคลานและระเบียบต่างๆและมิได้ทรงละพระอารมณ์อันดุร้ายกริ้วกราดอยู่เสมอเป็นเหตุให้ต้องหาคนไปเป็นมหาดเล็กข้าหลวงอยู่ใหม่มิได้ขาดพระนางสุพยลักษณ์สวรรคตในตอนต้นรัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชาวเมืองย่างกุ้งเชิญพระบรมศพไปถวายพระเพลิงอย่างพระบรมศพพระราชินีแห่งตนตามมีตามเกิดเท่าที่คนไร้เอกราชพึงจะทำได้ในหนังสือพม่าเสียเมืองมีภาคผนวกซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้บอกเอาไว้ว่าท่านที่เคารพท่านหนึ่งได้มีหนังสือมาถึงผมบอกว่าเรื่องพม่าเสียเมืองที่ผมได้เขียนลงหนังสือพิมพ์ไปและจบลงเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2511 นั้นยังไม่น่าจะจบท่านผู้นั้นได้ส่งบทความจากนิตยสารต่างประเทศมาให้ผมเรื่องหนึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าสีป่อพระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของพม่าในระยะเวลาที่อังกฤษได้ส่งพระองค์ไปกักไว้ณเมืองรัตนคีรีในประเทศอินเดียบทความนั้นนักเขียนชาวอินเดียใช้นามว่าสวัสดิ์เป็นผู้เขียนผมเห็นว่าเรื่องราวน่าสนใจอยู่จึงขอถ่ายทอดความนำลงไว้ต่อไปนี้หลังจากที่อังกฤษได้กุมพระองค์เจ้าขออภัยนะคะหลังจากที่อังกฤษได้กุมพระองค์พระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยลักษณ์พระมเหสีส่งออกจากพม่าไปยังอินเดียแล้วพระเจ้าสีป่อและพระมเหสีตลอดจนข้าราชบริพารจำนวนมากก็ได้พำนักอยู่ที่เมืองมัดรัสเป็นเวลา 2-3 เดือนแล้วอังกฤษจึงส่งเสด็จต่อไปยังเมืองรัตนคีรีเมื่อเสียเมืองแก่อังกฤษนั้นพระเจ้าสีป่อได้ตรัสว่าก่อนจะเสด็จจากเมืองได้ส่งมอบเครื่องเพชรทองอันเป็นเครื่องต้นราชูปโภคไว้แก่ผู้บัญชาการทหารอังกฤษเพื่อความปลอดภัยแต่แล้วก็ไม่ได้ส่งคืนคือไม่ได้รับคืนเลยเครื่องราชูปโภคและเครื่องต้นเหล่านั้นมีค่านับเป็นล้านรูปีในบัญชีนั้นปรากฏว่ามีสร้อยพระสอเพชร20ชุดพระสังวานเพชร10องค์และทับทิมเม็ดใหญ่อันหาค่ามิได้ชื่อว่างาหมอกทรัพย์สินเหล่านี้ปรากฏภายหลังว่าทหารอังกฤษที่เข้ายึดเมืองได้หยิบฉวยเอาไปเป็นของส่วนตัวเสียมากที่เหลือก็ส่งต่อไปยังคณะกรรมการรางวัลหรือว่า Prize Committee ของกองทัพบกอังกฤษกรมเครื่องต้นแห่งประเทศอังกฤษและพิพิธภัณฑ์ต่างๆในอังกฤษต้องไม่ลืมว่าพม่ามีอัญมณีมากมายนะคะโดยเฉพาะทับทิมพระเจ้าสีป่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีเพชรนินจินดาต่างๆเนี่ยมากมายมหาศาลอังกฤษก็คงจะได้ไปมากมายมหาศาลด้วยเช่นกันนะแต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้าสีป่อและพระมเหสีก็ยังได้ทรงนำทรัพย์สมบัติอันมีค่าติดพระองค์ออกมาได้เป็นจำนวนมากว่ากันว่ามีราคาถึง 700,000 รูปีคือจริงๆแล้วทรัพย์สมบัติของทั้งสองพระองค์เนี่ยคงอลังการงานสร้างนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังจำได้ตอนที่เมืองแตกเนี่ยก็จะมีบรรดาสาวสรรกำนันในใช่ไหมคะบรรดาชาววังทั้งหลายที่เข้ามาหยิบฉวยเอาเพชรนินจินดาที่ประดับประดาตามพระราชวังเนี่ยเอาไปเป็นของตัวเองเป็นที่สับสนอนลหม่านพอสาวชาวบ้านเห็นว่าสาวชาววังเอาได้ตอนนั้นเมืองแตกแล้วก็ทหารอังกฤษเองก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็เข้ามาทึ้งไปกันบ้างก็คือว่าพระราชวังที่อยู่ในเพชรพลอยที่อยู่ในพระราชวังมันดาเลย์เนี่ยถูก บรรดาสาวชาววังแล้วก็สาวชาวบ้านเพราะตอนนั้นอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะผู้หญิงในเขตพระราชฐานชั้นในก็หยิบเอาไปเป็นของส่วนตัวประมาณว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาเป็นโอกาสกำลังจะละจนเพชรนินจินดาเหล่านั้นนี่ก็คงพอสมควรนะคะและในส่วนที่ทหารอังกฤษเอาไปก็คงจะเยอะพระเจ้าสีปอกับพระนางสุพยรัตน์เนี่ยมีเวลาที่จะเก็บข้าวของนี่ไม่มากเท่าไหร่เพราะตอนนั้นก็คงจะต้องจัดการเรื่องอื่นๆด้วยนะคะมันค่อนข้างจะฉุกละหุกเพราะไม่คิดว่าตัวเองนี้จะแพ้คือคงเอามาได้ไม่มากนักแต่ไม่มากนักของพระเจ้าสีปอเนี่ยก็คงมากมายนักสำหรับเราแต่ดิฉันพยายามที่จะบอกว่าจริงๆนี่คงจะมีเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าพม่าเองก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยอัญมณีทีนี้ตอนที่เสด็จออกจากพม่านั้นพระนางสุพยรัตน์ทรงพระคันแก่แล้วก็ได้ประสูติพระราชธิดาที่เมืองมัตตราชนะคะประสูติแล้วมีการสมโภชขึ้นพระอู่ตามราชประเพณีซึ่งในการนั้นพระเจ้าสีป่อได้โปรดให้สร้างถาดทองคำขึ้นสงพระราชธิดาถาดนั้นวัดได้3 ฟุตโดยรอบแล้วก็ฝังทับทิมล้วนๆนะพระเจ้าสีป่อพร้อมด้วยพระมเหสีและพระราชธิดาและข้าราชบริพารเสด็จถึงเมืองรัตนคีรีเมื่อวันที่16 เมษายนปีพุทธศักราช 2429 โดยทางราชการอังกฤษได้จัดบ้านหลังใหญ่2 หลังให้เป็นที่ประทับต่อมาเห็นว่าบ้านนั้นไม่สมพระราชอิสริยยศจึงได้สร้างพระที่นั่งขึ้นถวายเมื่อปีพุทธศักราช 2453 เป็นตึก2 ชั้นมีห้องที่ประทับแล้วก็ห้องอื่นๆ 15 ห้องมีท้องพระโรงแล้วก็มีเรือนข้าราชบริพารอยู่ได้ 60 คนหมดเงินไป 125,000 รูปีขณะนั้นปรากฏว่าคนในขบวนพระเจ้าสีป่อมีทั้งสิ้นถึง161 คนต่างอยู่กันในเมืองรัตนคีรีนั้นและพระเจ้าสีป่อก็ทรงมีพระราชภาระที่จะต้องจ่ายพระราชทรัพย์เลี้ยงดูคนเหล่านี้ตลอดไปซึ่งก็ถือว่าเป็นภาระที่หนักและก็สิ้นเปลืองมากความเป็นอยู่ในราชสำนักก็มิได้เปลี่ยนแปลงไปกว่าเมื่อครั้งยังอยู่ในพม่าเมื่อมีท้องพระโรงก็เสด็จออกให้ราชการเฝ้ายังคงมีการหมอบคลานเฝ้าแหนเหมือนแต่ก่อนพระนางสุพยรัตน์นั้นทรงรักษาประเพณีเดิมโดยเคร่งครัดเวลาพระเจ้าสีป่อตื่นพระบรรทมในตอนเช้าทุกวันพระนางจะทรงคลานเข้าไปเฝ้าหมอบกราบถวายบังคมแล้วตั้งพานเครื่องพระสุคนความเป็นอยู่อย่างเดิมนั้นหมดเปลืองมากเป็นเหตุให้พระเจ้าสีป่อต้องทรงจำนำพระราชทรัพย์ของมีค่าต่างๆเพื่อนำเงินมาจ่ายภายในระยะสิ้นปีแรกที่ประทับอยู่เมืองรัตนคีรีนั้นทรงตกเป็นเหยื่อของพวกรับจำนำของหาดอกเบี้ยนะคะและพระราชทรัพย์ที่จำนำนั้นก็หลุดไปกลายเป็นของคนพวกนี้จำนวนมากแล้วก็หลุดไปอย่างเสียเปรียบด้วยเพชรเม็ดใหญ่เม็ดหนึ่งมีค่าถึง 200,000 รูปีต้องหลุดจำนำและก็ตกไปเป็นของเจ้าหนี้ด้วยเงินเพียง 40,000 รูปีเท่านั้นอังกฤษในอินเดียได้ถวายเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายปีละ 46,794 รูปีแต่ก็ปรากฏว่าไม่เพียงพอพระเจ้าสีป่อต้องทรงจำนำพระราชทรัพย์และกู้เงินมาใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดรัฐบาลอังกฤษในอินเดียต้องออกกฎหมายบังคับมิให้พระองค์ทรงกระทำนิติกรรมใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้สัญญาเงินกู้และสัญญาจำนำมีผลผูกมัดถึงพระองค์และมิให้พวกเจ้าหนี้เอารัดเอาเปรียบขูดรีดพระองค์ได้พระเจ้าสีป่อประทับอยู่ที่เมืองรัตนคีรีถึง30 ปีพระองค์มีพระราชธิดา4 พระองค์ไม่มีพระราชโอรสพระราชธิดาองค์ใหญ่ตกเป็นภรรยาลับๆของชาวอินเดียคนหนึ่งและพระราชธิดาองค์เล็กหนีตามมหาดเล็กซึ่งเป็นชาวพม่าไปพระเจ้าสีป่อสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช 2459 30 ปีหลังจากที่ได้เสด็จไปประทับณเมืองรัตนคีรีพระประยุรญาแสดงความจำนงจะเชิญพระบรมศพกลับไปยังพม่าแต่รัฐบาลอังกฤษก็ไม่อนุญาตสวรรคตแล้วถึง3ปีคือในปีพุทธศักราช2463จึงได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมศพไว้ที่เมืองรัตนคีรีซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ณที่นั้นส่วนพระนางสุภยรัตน์นั้นเสด็จกลับพม่าพร้อมด้วยพระราชธิดาและมาประทับอยู่ที่เมืองย่างกุ้งสวรรคตในปีพุทธศักราช2468ประวัติของพม่าเมื่อเสียเมืองแก่อังกฤษก็จบลงแต่เพียงเท่านี้จบเรื่องพม่าเสียเมืองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแต่ยังไม่จบเรื่องที่ห้องสมุดหลังใหม่จะเล่าให้คุณได้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าอยากรู้ไหมคะว่าพระนางสุภยรัตน์หลังจากที่พระเจ้าสีป่อเสด็จสวรรคตไปแล้วนั้นตอนที่พระองค์เสด็จกลับพม่าพระองค์ใช้ชีวิตอย่างไรที่สำคัญมีคนไปถามค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่เจ้านายซึ่งว่ากันว่าพระองค์เป็นต้นคิดและเป็นคนบงการสังหารโหดสังหารหมู่ครั้งนั้นแล้วก็มีการสัมภาษณ์ในอีกหลายเรื่องโดยชาวพม่าคือสัมภาษณ์โดยคนพม่าเองเป็นนักข่าวถ้าอยากฟังอดใจรออีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันในห้องสมุดหลังใหม่ช่วงที่สองกับเกร็ดความรู้พม่าเสียเมืองค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังไมค์เกร็ดความรู้ปิดท้ายเรื่องพม่าเสียเมืองถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจจะไปหาอ่านเองนะคะก็ไปตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปอย่างศูนย์หนังสือจุฬาที่ฉันมั่นใจว่ามีแน่นอนค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะถ้าไปหาเองแล้วไม่เจออย่าเพิ่งคิดว่าไม่มีเพราะว่าร้านหนังสือเดี๋ยวนี้เขาจะวางโชว์เฉพาะเล่มดังๆที่กำลังขายดีเล่มเก่าๆเราต้องเข้าไปถามค่ะแล้วก็ให้เขาช่วยค้นให้จะค้นจากชื่อของผู้ประพันธ์คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหรือว่าจะค้นจากชื่อเรื่องก็ได้นะคะพม่าเสียเมืองน่าจะหาได้ไม่ยากคุณผู้ฟังสามารถจะติดต่อสื่อสารกับดิฉันเองได้โดยตรงนะคะที่ Facebook รัศมี28ค่ะ RASAME28 หรือว่าเข้ามาคลิกเป็นสมาชิกของแฟนเพจไทย PBS Radio Fan นะคะไทย PBS Radio Fan ค่ะตรงหน้าแฟนเพจมีให้เลือกฟังสดวิทยุไทย PBS ออนไลน์ด้วยฟังและชอบอย่าลืมบอกต่อนะคะว่าที่นี่มีเรื่องเล่าดีๆให้คุณได้ฟังกันเป็นประจำถ้าฟังสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแต่ถ้าไม่ว่างฟังสดก็สามารถฟังย้อนหลังหรือว่าดาวน์โหลดได้ทุกเวลาค่ะเล่าเรื่องนี้แล้วก็อยากรู้ต่อเหมือนกันนะคะว่าพระนางสุภยรัตน์และพระเจ้าสีป่อหลังจากนั้นเป็นอย่างไรเราอาจจะรู้คร่าวๆจากพม่าเสียเมืองแต่อยากรู้ที่เป็นเกร็ดของเรื่องราวจากหลายๆแหล่งจากแหล่งอื่นๆด้วยมีนักข่าวพม่านะคะมีนักข่าวพม่าที่เขาเคยสัมภาษณ์พระนางสุภยรัตน์ตอนที่พระองค์เสด็จกลับมาประทับที่กรุงย่างกุ้งภายหลังการสวรรคตของพระเจ้าสีป่อเป็นบทความสัมภาษณ์ที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้คุณได้ฟังค่ะอันนี้เป็นบทความ เป็นบทความการสัมภาษณ์นะคะของนักข่าวชาวพม่าค่ะชื่อว่าในหม่องกาเลเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสของ Bandula Journal แล้วก็เป็นผู้เขียนบทรายงานบทสัมภาษณ์นี้แบบคำต่อคำเป็นการสัมภาษณ์พิเศษพระนางสุภยรัตน์หลังจากที่พระเจ้าสีปอสวรรคตแล้วพระนางเสด็จกลับอินเดียคืนสู่พม่าในปีคริสต์ศักราช 1919 แล้วก็ประทับอยู่ในตำหนักที่รัฐบาลอังกฤษจัดถวายที่ถนนเชอร์ชิลซึ่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นถนนโกมินโกชินในเมืองย่างกุ้งแล้วก็ประทับอยู่ที่นั่นจนตลอดพระชนชีพมีฝรั่งแล้วก็คนพม่าทุกวงการได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์ในเดือนกันยายนปี 1924 ค่ะผู้สื่อข่าวท้องถิ่นได้มีโอกาสรับพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษในหม่องกาเลซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสได้มอบกราบถวายบังคมตามประเพณีของพม่าหม่องกาเลได้บันทึกความรู้สึกภายหลังการสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้ว่าเมื่อเห็นพระองค์เสด็จเข้ามาในห้องพักผ่อนพระอิริยาบถชั้นบนของพระตำหนักผมรู้สึกตื้นตันเมื่อเห็นพระราชินีและเจ้าหญิงสุภยาพระราชธิดาเจ้าหญิงทรงเป็นที่รู้จักดีในอีกพระนามหนึ่งว่ามัตรัตสุภพยาเนื่องจากทรงประสูติที่เมืองมัตรัตในอินเดียพระราชินีทอดพระเนตรมายังผมแล้วทรงถามว่ามาจากไหนล่ะราชบุตรเขยเทียกทินยีกราบทูลว่าเป็นผู้สื่อข่าวของนิตยสารบันดูล่าขอเข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระนางสุภยรัตน์ก็ตรัสถามเธออยากจะทราบอะไรล่ะถามฉันได้ทุกอย่างที่เธออยากจะทราบหลังจากนั้นทรงมีรับสั่งให้หม่องกาเลลุกขึ้นนั่งแล้วก็ทำตัวตามสบายหม่องกาเลก็ถามว่าทรงพระเกษมสำราญดีอยู่หรือพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้ว่ากันตามราชาศัพท์แบบไทยนะคะพระนางสุภยรัตน์ก็ตอบว่าสบายดีทรงมีพระชนมายุเท่าไหร่แล้วชั้น65แล้วทรงได้รับเงินเดือนที่ฝรั่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเท่าไหร่ตอนที่ประทับอยู่ที่รัตนคีรีตอนแรกก็ 10,000 รูปีต่อมาก็ลดลงเป็น 6,000 รูปีนอกจากเงินเดือนแล้วทรงได้รับเงินอื่นๆอีกบ้างหรือไม่พระนางสุภยรัตน์ตอบว่าทุกๆปีถึงเดือนเมษายนเขาก็ให้ 5,000 รูปีเดือนตุลาคมอีก 1,500 รูปีอีกครั้งละ 3,000 ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชาและสุภยาลูกหญิงของเราหม่องกาเลก็ถามต่อไปว่าเมื่อกลับจากพม่าแล้วพระนางได้รับเงินถวายเท่าไหร่คือที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเงินค่าใช้จ่ายตอนอยู่ในอินเดียนะคะทีนี้พอพระเจ้าสีปอสวรรคตและกลับมาประทับอยู่ที่เมืองย่างกุ้งเนี่ยอังกฤษแรกๆให้ 2,500 รูปีแล้วก็มีการหักลด500เหลือ 2,000 พอภรรยาของทนายความไปบอกให้เขาฟังเขาก็เลยเพิ่มกลับมา500หม่องกาเลก็ถามว่าคือถามอ้อมๆมานะว่าโอ้โหเงินมันน้อยมากเลยนะพอใช้หรือพระนางสุภยรัตน์ตอนนั้นก็บอกว่าฉันไม่ทราบเขาก็ให้เท่าที่เขาอยากจะให้นั่นแหละฉันไม่อยากจะพูดอะไรหม่องกาเลก็ถามต่อว่านอกจาก 2,500 รูปีนี่แล้วเขาถวายเงินพิเศษอะไรอย่างที่ถวายที่รัตนคีรีอีกหรือไม่พระนางสุภยรัตน์บอกว่าไม่มีตอนเดือนเมษายนฉันเคยขอไปเขาก็ให้มา 3,000 แต่ก็ไปตัดเงินเดือนนั้นออก250ตอนฉันทำบุญงานเผาศพท่านมายาทองสยาดอท่านนี้นี่เป็นพระสงฆ์สมณศักดิ์สูงนะคะ ฉันทำบุญไป1,000ฉันก็ต้องไปขอยืมจากเฒ่าแก่นี้มานี่ฉันก็ยังต้องผ่อนชำระหนี้อยู่เลยหลังจากนั้นพระราชินีคือพระนางสุภยรัตน์ก็ได้ตรัสคำถามที่อยู่นอกเหนือความคิดของหม่องกาเลที่เป็นผู้สัมภาษณ์ตอนนั้นว่าจริงหรือเปล่าที่ประชาชนเชื่อว่าฉันฆ่าพวกเจ้าฟ้าชายหม่องกาเลก็ทูลว่าพุทธเจ้าค่ะเขาเชื่อพระนางสุภยรัตน์บอกว่าสิ่งที่ประชาชนเชื่อเป็นเรื่องไม่จริงฉันไม่ได้ฆ่าพวกเจ้าฟ้าชายฉันยังเป็นเด็กตอนที่ฉันได้เป็นพระราชินีเหมือนกับสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระนางตลอดมาเมื่อมีโอกาสก็ชี้แจงคือความจริงเป็นอย่างไรนี่เราไม่รู้นะคะจากนั้นหม่องกาเลก็ถามเรื่องการสวรรคตของพระเจ้าสีป่อคือไม่ได้ถามต่อเรื่องการฆ่านะคะหลายคนอาจจะรู้สึกเสียดายเพราะว่าพระองค์อุตส่าห์เปิดช่องไว้ให้ถามแล้วประเด็นสำคัญก็คือพระองค์บอกว่าพระองค์ยังเป็นเด็กตอนที่ได้เป็นพระราชินีคือตอนนั้นพระชนมพรรษาเนี่ย18ตอนขึ้นครองราชย์นะคะพระเจ้าสีปอเนี่ย20ส่วนพระองค์เนี่ย18ซึ่งก็มีหลายกระแสนะคะมีหลายกระแสที่เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนบงการจริงๆคือพระนางอเลนันดอร์ในการสังหารหมู่ครั้งนั้นมีบรรดาเจ้าพี่เจ้าน้องของพระเจ้าสีป่อ30องค์รวมไปถึงเจ้าจอมมารดาขุนนางและก็บริวารทั้งสิ้น125คนในพม่าเสียเมืองนี่บอกว่า80กว่านะคะแต่ว่าที่อื่นเนี่ยบอกว่า125คนคือเจ้านายพระองค์ใดถูกปรงพระชนเจ้าจอมมารดาพี่สาวน้องสาวโอรสธิดาที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็จะโดนไปด้วยใช้เวลาถึง3วันในการสังหารผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดแล้วก็ต้องลงมือเฉพาะในเวลากลางคืนเมื่อแดดร่มลมตกผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวงานละครเริ่มออกโรงดนตรีปี่พาทบรรเลงเข้าที่ดีแล้วเสียงดังของดนตรีปี่พาทก็จะช่วยกลบเสียงโหยหวนของมนุษย์ที่กำลังเผชิญความตายพระเจ้าสีป่อเองก็ถูกมอมให้สวยแต่น้ำจันจนเมาไม้เพื่อจะได้ไม่ต้องสนใจการสังหารหมู่ครั้งนั้น3วัน3คืนซึ่งก็มีชาวพม่านะคะมีชาวพม่าคนหนึ่งชื่อว่านายฉายาสอนได้วาดภาพบันทึกการสังหารหมู่ครั้งนั้นไว้ด้วยนายฉายาสอนได้มีชีวิตอยู่ในช่วงราวปี1885ตอนที่มันดาเลย์แตกและพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโดยสมบูรณ์ฉายาสอนเคยเป็นศิลปินในราชสำนักของราชวงศ์ดองบองมีผลงานเป็นภาพเขียนที่ถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่ของบรรดาเจ้านายในรั้วในวังฉายาสอนอยู่ร่วมสมัยในเหตุการณ์สังหารโหดครั้งนั้นด้วยนะคะจึงได้บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นไว้เป็นภาพเขียนซึ่งต่อมาน่าเสียดายค่ะภาพเขียนเหล่านั้นได้ตกเป็นสมบัติของคนอังกฤษคือน่าเสียดายแทนคนพม่าแต่ขณะเดียวกันถ้าตกเป็นสมบัติของคนอังกฤษก็ดีอย่างที่ว่าคนทั่วไปก็จะได้มีโอกาสศึกษาเพราะฝรั่งจะมีระบบการเก็บที่ค่อนข้างดีแต่น่าเสียดายที่ว่าแม้มันเป็นของพม่านะคะก็น่าจะอยู่กับคนพม่าใช่ไหมภาพแรกของฉายาสอนหลังจากไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วนะคะก็วาดได้เป็นอิสระตามใจชอบแล้วล่ะเป็นภาพสมัยพระเจ้ามินดงคือพระบิดาของพระเจ้าสีป่อเสด็จออกขุนนางในท้องพระโรงพระราชวังกรุงมันดาเลย์ซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ที่พระองค์โปรดให้สร้างขึ้นแล้วก็อพยพผู้คนมาจากเมืองอมรปุระราชธานีเดิมที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิราวดีก็เป็นภาพเขียนแบบพม่านะคะสวยงามค่ะถือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจทีเดียวขณะเดียวกันเนี่ยนายฉายาสอนก็ได้บันทึกภาพเหตุการณ์การสังหารหมู่เอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพขาวดำค่ะอันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถจะค้นดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะจะมีให้เห็นอยู่นายฉายาสอนเนี่ยได้เขียนภาพ ที่พระเจ้าสีปอกับพระนางสุพยรัตน์เสด็จออกรับแม่ทัพอังกฤษหน้าพระที่นั่งกลางสวนในพระราชวังมันดาเลย์นะคะขณะที่ทรงต่อรองขอเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่จะเก็บของส่วนพระองค์ที่จะต้องไปกับผู้ชนะในฐานะเฉลยแล้วก็เขียนภาพตอนที่พระเจ้าสีป่อกับพระนางสุพยรัตน์ประทับในระแทะหรือว่าในรถเทียมวัวค่ะเพื่อที่จะเสด็จออกไปยังท่าเรือแล้วก็ประทับเรือเนี่ยไปยังกรุงย่างกุ้งก่อนจากย่างกุ้งไปรัตนคีรีที่อินเดียอีกต่อหนึ่งนอกจากนี้นะคะในส่วนของพระเจ้าสีป่อเนี่ยค่ะขอกลับมาที่พระเจ้าสีป่อนิดหนึ่งนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าสีป่อเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอกลัวเมียทีนี้มันมีหลักฐานหรือว่าเอกสารที่เขียนขึ้นโดยชาวพม่านะคะคือพม่าเสียเมืองฉบับชาวพม่าเขาก็เห็นต่างนะเขาก็เขียนเอาไว้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นก็มีบอกว่าการปกครองบ้านเมืองในรัชกาลของพระเจ้าสีป่อถือว่ามีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาขึ้นมากทีเดียวโดยการปกครองจะแบ่งออกเป็น14กระทรวงซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์พม่ามีกระทรวงเกษตรกระทรวงแรงงานกระทรวงกลาโหมทหารบกกระทรวงการค้ากระทรวงศาสนากระทรวงการคลังกระทรวงสรรพากรกระทรวงยุติธรรมกระทรวงไต่สวนอาชญากรรมกระทรวงกลาโหมทหารเรือกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการปกครองชาวต่างชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงโรงงานอุตสาหกรรมและนอกจากนี้พระเจ้าสีปอก็ยังทรงรับสั่งให้บรรดาเสนาอามาตย์ทั้งหลายเขียนรายงานการวิจัยว่าจะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองแบบไหนจึงจะทำให้ประเทศพัฒนาได้ทุกด้านมาถวายแล้วก็ในรัชกาลนี้เนี่ยมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวยุโรปเป็นอย่างดีโดยเฉพาะฝรั่งเศสและอิตาลีที่มีการส่งทูตานุทูตไปเยือนฝรั่งเศสอิตาลีและอินเดียและมีการจ้างครูฝึกทหารจากอิตาลีฝรั่งเศสมาสอนวิชาการรบและเทคโนโลยีต่างๆให้กับทหารพม่านะคะอันนี้เนี่ยคนพม่าเขาก็มองในอีกแง่มุมหนึ่งนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงคุณงามความดีหรือว่าด้านบวกของพระเจ้าสีป่อเท่าไหร่นักทั้งที่ในรัชกาลของพระองค์เนี่ยคนพม่าเองเขาก็มองว่ามีความเจริญก้าวหน้าในหลายด้านแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคนอังกฤษเนี่ยได้สร้างภาพไปแล้วว่าพระเจ้าสีป่อเป็นคนอ่อนแอขี้ขลาดไม่เอาไหนแล้วก็กลัวเมียทั้งที่ในสมัยของพระองค์มีการลงนามในข้อตกลงการค้าและมีการพัฒนาขึ้นมากมายในเวลานั้นพระเจ้าสีป่อเนี่ยสนิทสนมกับรัฐบาลฝรั่งเศสมากกว่าก็ได้ทรงลงพระนามในข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาประเทศระหว่างรัฐบาลพม่ากับรัฐบาลฝรั่งเศสอย่างเช่นการสร้างทางรถไฟระหว่างมันดาเลย์กับโตงกินการเปิดธนาคารที่เมืองมันดาเลย์แล้วก็ขอให้พระเจ้าสีป่ออนุญาตให้ฝรั่งเศสทำการค้าอัญมณีกับสิทธิการปลูกชาโดยรัฐบาลฝรั่งเศสให้เงินรัฐบาลพม่ากู้เพื่อสร้างทางรถไฟเป็นข้อแลกเปลี่ยนส่วนการคืนหนี้นั้นฝ่ายรัฐบาลพม่าเนี่ยอนุญาตให้รัฐบาลฝรั่งเศสเก็บภาษีอากรจากการค้าน้ำมันจนกว่าจะคืนเงินกู้ได้ทั้งหมดแล้วก็จะขายอาวุธให้แก่รัฐบาลพม่าด้วยนะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าสีป่อจากมุมมองอีกมุมหนึ่งค่ะแหมดูเวลาหมดซะแล้วนะคะคือจริงๆพม่าเสียเมืองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์จบแล้วก็จริงแต่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่ายังมีข้อมูลที่เหมือนกับเป็นเครื่องเคียงอื่นๆนะคะยังไม่จบค่ะกับเรื่องของพระนางสุพยรัตน์ก็ยังไม่จบเรื่องของพระเจ้าสีป่อก็ยังมีต่อเพราะฉะนั้นขออนุญาตยกยอดไปเป็นตอนหน้ากันละกันนะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเก็บตกพม่าเสียเมืองกับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง